สู่รายการค่ะจิตนะคะแล้วก็สมาชิกเพิ่มเติมอีก2คนด้วยกันไหนดูดินี่4ปีแล้วเนาะหน้าเหมือนลูกของคุณต้ากิติศักดิ์เลยอยู่ด้วยเหมือนกันเลยในคล้ายกันเลยอันนี้คือก็เรียกว่าหัวใจสำคัญและกันมาจะสำคัญของคุณพ่อตอนนี้ใช่ไหมคะทุกยังไงก็แล้วแต่เหนื่อยยังไงก็แล้วแต่แต่เพื่อลูกทำไปทุกอย่างจริงชื่อน้องอะไรบ้างเนี่ยครับแนะนำตัวเด็กชื่ออะไรครับอ่ะแหมใหม่น้องน้องอะไรชื่ออะไรครับคนนี้น้องเอครับอ่ะคนหนึ่งชื่ออะไรครับแอร์น้องแอร์อ๋อเอกับแอร์นะครับเอกับน้องแอร์กี่ขวบแล้วคะกี่ขวบแล้วคะอายุเท่าไหร่แล้วลูก6ขวบครับ6ขวบ6ขวบคนนี้4ขวบโอ้ยห่างกันไล่เรียกกันเลยนะไล่เรียกกันเลยนะคะนี่คือหัวใจสำคัญจริงๆคุณพ่อดูเป็นคนแบบพูดน้อยใช่ไหมมีอะไรเก็บเอาไว้คนเดียวตลอดแต่ลูกก็กลัวนะลูกก็ติดเพราะว่าจริงๆแล้วเขาน่าจะเลี้ยงลูกได้ดีที่สำคัญที่บอกนะหัวโจกคนนี้ก็เนี่ยฮะคนนี้เหรอคะเงากำขับเป็นยังไงเดี๋ยวก็มานะฮะใช่ครับตอนนี้ต้องพยายามนะตั้งกุศลให้เยอะๆครับวางแผนเขาไว้ไงบ้างคุณแม่คุณพ่อก็เขาอยากเป็นข้าราชการนั่นแหละได้เป็นแน่ๆแต่ต้องพ่อต้องกตัญญูแล้วก็ลืมเรื่องทั้งหมดนะฮะลืมทั้งหมดที่เกิดขึ้นแม่เขาสองคนใกล้ชิดกับคุณย่าบ้างไหมคะได้เจอใกล้ชิดใกล้ชิดก็ไปเล่นตลอดไหมก็ไปเล่นใครเคยนอนคุณย่าลูกยกมือขึ้นนอนหมดสองคนครับโอ้คือจริงๆก็คือสนิทกับคุณแม่แล้วก็หลานก็สนิทลูกก็สนิทกับคุณย่าเหมือนกันครับใช่ไหมเวลาไปไหนมาไหนก็ไปหาเขาท่านตลอดใช่ครับเดี๋ยวนี้เทรนใหม่3จุกอะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นเทรนครับอันนี้กระแสกำลังมาเลยต้องเด็กๆน่ารักอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรครับไปได้ครับนี่แหละฮะคือความน่ารักของเขาต้องถามนิดนึงย้อนกลับไปคุณแม่นิดนึงดีกว่าเพราะว่าพี่บอกว่าทุกข์มากๆเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องเงินต่างๆเขียนนะคุณแม่เขารู้ไหมคะเก็บไว้นะก็รู้เขารู้ไหมว่าแบบตอนนี้ครอบครัวไม่ค่อยเขาเรียกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเองก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเขาก็ทราบใช่ไหมแต่เขาได้มีพูดคุยหรือให้กำลังใจอะไรกันบ้างไหมหรือเขาถามอะไรบ้างไหมคะเขาก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมีเมื่อก่อนคนไหนถามไหมแม่กับน้องเพราะผมสมัยก่อนผมมีผมมีเราไม่ลืมพี่ลืมน้องไงใช่ไหนทุกก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้เขาก็ทราบถือไว้ก่อนนะทราบเหมือนกันว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาทั้งเรื่องราวชีวิตต่างๆได้เลยเขียนชื่อแต่ว่าเรื่องการพูดคุยกันอาจจะไม่ได้เขาไม่ค่อยได้คุยกันบ่อยนักไม่คุยบ่อยแล้วเวลาแบบทุกๆได้คุยกับใครอะคะคนเดียวคุยคนเดียวเวลาทุกๆก็จะคุยคนเดียวเวลาถ่ายรูปคนเดียวนะฮะไอ้นั่นนะเขาเรียกอะไรนะโซฟี่เนี่ยใช่ไหมเซฟี่คนเดียวบ่อยๆเนี่ยอาการพวกนี้ก็คือเริ่มเหงาแล้วก็รู้สึกว่ามีสภาวะเรื่องของความเบ้าเบ๋เกิดขึ้นมานะฮะบ่อยๆนะฮะเป็นยังไงละนะเดี๋ยวเห็นกำลังใจของพี่ที่ถ่ายแล้วตอนนี้ค่ะหนึ่งคนสำคัญนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่นงยาวครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงฮะชมตลาดอร่อยนะครับวันนี้มีปลาทูขายไหมครับครับมีค่ะโอ้โหปลาทูตำน้ำพริกนะฮะใช่นะคุณแม่คะเห็นบอกว่าตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมคะครับป่วยอยู่กี่โรคคะคุณแม่โอ้ยหลายโรคค่ะหลายโรคโรคอะไรบ้างครับสมมุติตัวอย่างครับโรคอะไรบ้างฮะป่วยอยู่ฮะครับตอนนี้เบาหวานความดันค่ะอ๋อเบาหวานความดันแล้วก็ได้ข่าวมาว่าสะโพกไม่ค่อยดีด้วยนะฮะสะโพกหักค่ะโอ้สะโพกหักทำไมถึงหักล่ะคุณแม่ครับลื่นล้มค่ะอ๋อตอนนั้นเมาไหมครับนะถามตรงๆไม่ค่ะอ๋อไม่เมาเลยนะฮะครับฝนตกค่ะอ๋อฝนตกลื่นล้มนะครับค่ะคุณแม่ผมถามตรงๆอีกนิดนึงเดี๋ยวนี้คุณแม่ยังดื่มต่อไหมครับดื่มไหมนะครับไม่ได้กินแล้วค่ะโอ้สาธุอนุโมทนาด้วยนะครับผมเห็นแล้วลูกชายที่ออกรายการอยู่กับช่องมิราเคิลชาแนลนะฮะรายการในจิตนะฮะเป็นรายการสดๆนะครับกับหลานที่กำลังวิ่งกันตรงเนี้ยนะฮะผมเชื่อว่าพี่ผู้ชายน้องผู้ชายคนนี้เขาแกร่งนะเขารักครอบครัวมากเลยคุณแม่เนาะนะฮะเป็นพี่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะเขามีอะไรจะบอกคุณแม่ด้วยนะครับนะครับอ่ะบอกเลยแม่หน่อยนิดนึงนะครับขอให้แม่ให้พรลูกมากครับลูกก็ขอโหสิกรรมให้ครับครับลูกอยากจะขอพรบางครั้งเนี่ยขอแม่ครับครับอยากจะพรจากแม่นะเพราะว่าลูกเองก็เคยนะตอนที่คุณแม่ช่วงนั้นอาจจะดื่มบ้างอะไรบ้างเนี้ยอารมณ์ช่วงนึงนะฮะลูกอาจจะมีอะไรนิดหน่อยติดขัดไปในเรื่องการงานก็อยากขอพรที่ดีจากแม่ครับเชิญครับคุณแม่ครับก็ขอให้มีความสุขให้เขามีความสุขแล้วมีโช
การงานราบรื่นไอ้มีเงินมีทองไหลมาเทมาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยกลับมาเขาครับขอต้องมีความสุขครอบครัวเขาถ้ามีเงินมีทองกิจการงานราบรื่นตลอดไปค่ะอ๋อบางทีเนอะผมดูแล้วเนี่ยเขาก็ขยันกันแข็งนะแต่ระยะหนึ่งบางทีก็มีความเครียดขึ้นมานะครับแต่เชื่อว่านะฮะทุกอย่างในชีวิตเนี่ยก็อยู่ได้เพราะความรักแม่เนี่ยนะครับเป็นกำลังใจที่ดีกับลูกใช่ไหมน้องม้วยชื่นใจไหมคะชื่นใจชื่นใจเคยคิดว่าบางครั้งก็โกรธเขาครับเขาไม่เคยสนใจเราก็น้อยใจนิดนึงค่ะครับลูกไม่เคยสนใจแม่ครับแต่ตอนนี้เขาก็มาเป็นลูกชายที่ดีแล้วนะฮะนะครับคุณแม่ก็ปลื้มใจขึ้นเนาะนะฮะยกตัวให้เขาแล้วค่ะอ๋อเนี่ยฮะแล้วเป็นไงฮะวันนี้คุณแม่ยกให้เนาะสิ่งที่ผ่านมาผมก็เชื่อว่าเราก็มีตำหนิในชีวิตเหมือนกันแต่ณตอนนี้เราเป็นลูกคนใหม่นะครับนะฮะให้กำลังใจแม่นิดนึงผมเพราะแม่ก็อัดอั้นตันใจหลายๆอย่างเหมือนกันครับขอให้แม่อายุยืนอยู่ตั้มนานๆนะครอบครัวครับครับขอให้ลูกทำตัวให้ดีก็แล้วกันครับแม่จะได้ชื่นใจหน่อยนะครับยังไงแม่ก็เป็นหลักเป็นชายให้กับลูกนะครับนะครับสิ่งอะไรที่เคยล่วงเกินมาก่อนนะฮะไม่ว่าลูกชายผมในครอบครัวมิราเคิลเนี่ยก็ขอนะเป็นหนึ่งในครอบครัวเนี่ยนะครับมอบกำลังใจทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ลูกๆอีกหลายคนที่ไม่ได้มาหน้าทีวีเนี่ยให้แม่สู้ต่อนะครับแล้วก็ให้ร่ำรวยนะครับนะแล้วก็ไม่ดื่มแล้วนะนะครับเดี๋ยวได้ไปเยี่ยมที่บ้านห้ามดื่มแล้วนะสัญญานะครับจ้ะวันนี้ลูกชายชื่นใจแม่ไม่ดื่มเหล้าแล้วชื่นใจดีใจไหมลูกนะหลานก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะย่าไม่ดื่มเหล้าลูกก็หลานก็ชื่นใจเนาะนะคะแล้วก็ผมเชื่อว่าลูกๆทุกคนก็รักคุณแม่แล้วก็จะดูแลคุณแม่นมยาวแบบนี้เนาะครับผมก็ดีใจค่ะยกโทษให้เขานะครับนี่แหละค่ะว่าคำนี้ที่รอคอยใช่ไหมคะนะฮะที่บอกนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือแม่ของเรานะครับนะคุณก็ให้คุณแม่นมยาวแข็งแรงนะคะดูแลตัวเองเนาะครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับขอให้คุณแม่ซินเจียอยู่อีกซินนี่หัวใจในการน่าจะเป็นคนไทยนะฮะร่ำรวยร่ำรวยตัวทางรวยมหาศาลนะครับรวยท่านลูกหลานด้วยนะครับนะเอาละวันนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่อธิษฐานด้วยแล้วก็ไม่เชื่อว่าความทุกข์ที่อยู่ในใจหรือว่าคำที่รอคอยเนี่ยเราได้รับแล้วแล้วก็อย่างที่คุณแม่ได้บอกเนาะก็เป็นลูกชายที่ยังไม่จบตรงนั้นนะฮะอยากได้ฟาร์มเป็นมงคลเอาน้ำเต้ามงคลมอบให้เลยนะครับเป็นท่านแรกแต่มอบให้ทั้งหลานไปด้วยนะครับอันนี้คืนกระดาษให้ขวดโอ้โหนี่เขาเขียนนะฮะโอ้มีเลขให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมงวดนี้นะครับนะครับตีกันเอาเองเลยกันนะครับลูกบอลไม่แตกแน่ครับเอาเอาล่ะนี่ขอบคุณนะขอบคุณคุณอธิษฐานด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณแม่มาครับครับช่วงหน้ากลับมาเจอกันพบกันสักครู่ค่ะครับผม